ทีมตูนมายึดรายการเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องใช้พิธีกรคู่จิ้นทั้งสองเรียบร้อยเดี๋ยวตูนจะมาวันนี้ตูนจะมาทำฮักเก๋าค่ะเริ่มเลยไหมคะอยากโจเดี๋ยวตูนสอนเลยอะไรยึดเอามาทำไมหนูจะยึดรายการออกค่าลูกน้องด้วยนะสปอนเซอร์ก็ไม่มียึดไปเลยออกค่าลูกน้องด้วยแล้วพระมหาสมปองที่อยู่พระมหาสมปองปล่อยไว้ก่อนอย่าไปอยู่กับเขาไม่ใช่พระมหาสมปองที่ยืนอยู่หน้าร้านคือเทพโพงามใส่ชุดสีส้มตูนโชว์ตูนคิมต่อๆเหมือนกันต่อไปเราจะยึดเขาทุกสิ่งทุกอย่างงั้นก็ไม่ต้องเอามาแล้วเพราะว่าพอละอายุเยอะละปล่อยเขาละเขาต้องไปพักผ่อนมาตูนโชว์และตวงชิมอันนี้จะทำแป้งฮักเก๋าก่อนนะคะแป้งฮักเก๋านี่คือแป้งอะไรแป้งฮักเก๋าก็คือแป้งฮักเก๋ามั่งได้ข่าวใครจะยึดรายการกูวะเดี๋ยวอยู่รายการเดียวแล้วมั่งอันนี้แป้งฮักเก๋านะภาษาจีนแป้งตั้งหมิ่นเขาสกัดเอาตัวกลูเตนออกมาใช่มันก็จะเป็นแป้งสาลีเป็นแป้งสาลีแป้งมันอะไรแป้งมันฮ่องกงแล้วก็น้ำร้อนจัดไม่เอาหนูไม่ชอบจับรุ่นอ่ะชอบแบบนี้หนูไม่ชอบโอ้โหอะไรกันว่าชอบมันใหญ่เลยชอบรุ่นเหรอคะใช่ชอบคำทำไมเป็นคนอย่างนี้กันนะเดี๋ยวเอาทำเถอะแล้วก็คนให้เข้ากันนี่เห็นไหมแป้งมันต้องสุกไปบางส่วนแล้วก็นวดก่อนนวดไปเรื่อยๆเราค่อยใส่เนยขาวใช่ไหมเสร็จแล้วก็พักไว้โอเคมาให้แป้งมันเย็นสักน้อยให้มันเซ็ตตัวใส่ไว้นี่เอาฟิล์มปิดแค่นั้นจบเราก็หาฟิล์มปิดนะคะแล้วก็เอาไปพักเอาไว้สักแป๊บหนึ่งในระหว่างนี้เราจะมาทำไส้ค่ะอ่ะมาอันนี้คือจะทำในส่วนของไส้ฮักเก๋านะคะก็จะเป็นกุ้งโอคักอันนี้ก็เอากุ้งไปล้างน้ำใช่ไหมเชฟเหมือนกันลักษณะเดียวกับทำฮักเก๋ากับทำแค่กึนเหมือนกันขนมจีบก็ต้องเตรียมเบสิกแบบนี้เหมือนกันนี่ก็คือเราจะเอากุ้งที่เตรียมไว้นะคะมานวดบดขยี้มีเมียยังเนี่ยเลิกไปสามเพราะว่าบดขยี้เมียขนาดนี้ใช่มันเลิกไปสามก็เลยเลิกไปเลยเหรอใช่จริงเหรอใช่เป็นมะเร็งเต้านมไปคนหนึ่งแทงลูกไปสองคนบอกมันสิว่าเมื่อก่อนทำไงสมัยก่อนเนี่ยใช้มือใช้ตบบางคนใช้ที่นั่นตบเลยที่หมุนกุ้งแบบนี้บดออกมาแล้วแต่ก็ใช้แรงเยอะนะเนี่ยใช่ตัวถึงไม่กล้าทำตอนหลังใช้มิกเซอร์ใส่ลงไปเป็นตัวก็ตีให้แตกใบพัดแล้วถ้าทำที่ร้านนี่ใช้มือป่ะเครื่องค่ะเราทำที่ก็ไม่ไหวหรอกใส่เกลือใส่มันหมูแล้วก็ใส่น้ำตาลพริกไทยขาวป่นน้ำมันงาประมาณ1ช้อนชาแล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเชฟหลังจากเข้าตู้เย็นแล้วความอร่อยของฮักเก๋าเนี่ยนะคือแป้งเนี่ยจะต้องแบบบางมันต้องทำยังไงในการที่ให้แป้งบางนวดแล้วก็นวดแล้วก็คึงให้เป็นเส้นๆแล้วก็ตัดใช่ไหมเอากี่ตัว6 ตัวเนี่ยบางไม่บางขึ้นอยู่กับนี้แหละอันนี้ทำลงข้าวกันหรือเริ่มลงไส้แล้วตั้งวงเฮ้ยเกะกะพวกของพวกมันเงี้ยตรงว่ามันเป็นสกิลต้องฝึกบ่อยๆติดอีกฝั่งหนึ่งก่อนติดอย่างนั้นแล้วจับตีอีกฝั่งให้มันมาประกบกับอีกฝั่งหนึ่งมันไม่อยู่เสร็จแล้วโอเคตอนนี้นะคะก็ไปนึ่งอยู่นะคะนึ่งนานบนน้ำเดือด5นาทีKitchen Care Daily Cleaning ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวสูตรฟู้ดเกรด ปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายสามารถขจัดคราบไขมันและคราบสกปรกต่างๆออกจากพื้นผิวได้เป็นอย่างดีและมั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างหาซื้อได้แล้ววันนี้ Kitchen Care Daily Cleaning อันนี้ของอุ้ยโทษเชฟเรือมาดามหิวเอากินเลยนี่อันนี้นะมาดามอันนี้สดไปหน่อยเนื้อกุ้งเหรอทั้งกุ้งทั้งแป้งมันต้องเข้าตู้เย็นตัวนึงกุ้งอ่ะจะเด้งดึงเลยแล้วมันสดมากเพราะให้มันข้างของเนื้อแป้งคือเนื้อกุ้งเต็มปากเต็มคำกรอบกระเด้งเค็มๆหวานๆหอมน้ำมันงาสุดยอดอ่ะแป้งฮักเก่านี่บางเฉียบอร่อยมากๆกินของมาดามยังไงที่มาดามปั้นอ่ะหมดแล้วเราจะต้องกินของมาดามปั้นเหรอไม่รู้หมดแล้วอันไหนก็ไม่รู้ที่ของมันอ่ะเค็มๆอ่ะมือล้างยังลืมล้างเพิ่งเข้าห้องน้ำมาด้วยไม่น่ากูกินเต้าหู้เหม็นที่ไหนยังดีไม่ได้กลิ่นน้ำมันหอย เอานะคะวันนี้ก็ฮักเก๋าจากร้านเชฟป้อมคิทเช่นอะไรขึ้นมาวางเลยเดือนอะไรแล้วก็ยังมีเมนูติ่มซ้ำอื่นๆอีกมากมายที่รอให้แฟนคลับลองมาลิ้มลองนะคะมีฮักเก๋ามีขนมจีบอะไรที่เด็ดๆมากอ่ะเชฟตูนมันมีขนมจีบกุ้งกระจกค่ะถ้าใส่กุ้งเยอะแล้วเดี๋ยวจะมีกุ้งแปะอีกตัวหนึ่งคือลูกค้ากินกุ้งไม่อิ่มพอก็เลยให้กุ้งตัวเต็มอีกตัวนึงแล้วเราชอบอีกเมนูหนึ่งนะก็คือตัวซาลาเปานมสดอ่ะอร่อยมากอันนี้เป็นไส้ครีมข้างนอกเป็นแป้งมันใสๆคล้ายๆกับแป้งฮักเก๋าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นตัวแป้งคนละอย่างกันแต่ว่าที่เนี่ยคือจะเด็ดจริงๆแล้วคือก๋วยเตี๋ยวหลอดเพราะน้ำที่อูเชฟป้อมเด็ดมากแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดเราทำเองคืออร่อยมากก๋วยเตี๋ยวหลอดก็อร่อยมากสั่งได้ไหมกลับบ้านสั่งกลับบ้านได้ค่ะทุกอย่างในเมนูที่ร้านลด 20% หมดถ้าสั่งกลับบ้านก๋วยเตี๋ยวหลอด150 บาทก็ลดไปอีก20แล้วก็มีเสี่ยวหลงเปาก็มีแต่มีขนมจีบแต้จิ๋วมีซี่โครงหมูขนมจีบกุ้งกระจกมีเกี๊ยวหอยเชลล์ดอกเหมยหอยเชลล์ดอกเหมยก็ไม่ใช่หอยเชลล์ไทยนะใช้โฮตาเตะหอยเชลล์จากญี่ปุ่นแล้วก็มีฟันโกนึ่งขนมจีบหมูก็ไม่ได้เป็นหมูล้วนก็จะผสมกุ้งลงไปด้วยโอเค85 บาทก็ลองมานะคะไม่ต้องลองมาเลยอ่ะคนนี้นะคะเขารับรองความอร่อยอร่อยว่าเชฟป้อมไม่อร่อยว่าเชฟป้อมได้ค่ะโอเคแล้ววันนี้ป้อมโชว์ต้นชิมอ้าวโอ้มาแย่งฉันพูดทำไมป้อมโชว์และตวงชิมนะคะต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เชฟป้อมมาดามตวงแล้วก็เชฟตูนรอต้อนรับอยู่ที่ร้านใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่เจริญนครค่ะโอเคค่ะวันนี้บ๊ายบายนะคะ